ครับสวัสดีครั้งครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับตอน2ของชวนคิดชวนคุยว่าด้วยการค้ายาเสพติดของราชวงศ์จักรีนะครับต้องเรียนก่อนนะครับว่าการนำเสนอข้อมูลนี้นะครับเป็นการนำเสนอข้อมูลที่อยู่ในที่สาธารณะนะครับเพื่อให้พี่น้องไปตรวจสอบและเพื่อเป็นโอกาสให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องนะครับได้ชี้แจงต่อสาธารณะนะครับก็คงจะเป็นประโยชน์เพราะเรื่องยาเสพติดนั้นเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากนะครับมีการกล่าวหากันว่ากษัตริย์ไทยราชวงศ์ไทยนะครับเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะครับจนกระทั่งร่ำรวยจนถึงทุกวันนี้นะครับจากการที่เริ่มเข้ามาเป็นยุวกษัตริย์แล้วก็ครอบครัวยากจนแล้วก็ทางสมเด็จย่านั้นมีสามีเป็นชาวสวิตเซอร์แลนด์ก็ผู้ซึ่งทำการค้าฝิ่นนะครับอย่างถูกกฎหมายกับธนาคารต่างๆนะครับซึ่งคงเป็นธุรกิจที่ใหญ่มากแล้วก็ประจวบเหมาะกับนะกลุ่มจีนคณะชาติหรือจีนที่สังกัดเจียงไคเชกที่หนีทัพได้มาอยู่ตามตะขอบตะเข็บชายแดนแล้วก็ย้ายเข้ามาอยู่ในประเทศไทยก็เลยทำให้เกิดนะเครือข่ายของการผลิตยาเสพติดเพื่อจำหน่ายไปทั่วโลกสร้างความร่ำรวยให้กับสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยจนกระทั่งเป็นสถาบันกษัตริย์ที่รวยที่สุดในบรรดาพระราชาทั่วโลกนะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อความจากตอนที่1ตอนที่2นี่ได้พูดถึงเส้นทางการลำเลียงนะครับก็เรียกว่ามลีวัวป่านะครับมาลีวัวป่า4เส้นทางยาเสพติดนะครับเส้นทางที่เขาเรียกกันว่าเส้นทางมาลีวัวป่านั้นคนในพื้นที่จะเรียกกันว่าขบวนการมาลีป่านะครับเส้นทาง4เส้นนั้นเส้นแรกนะครับก็คือมาลีวัวป่าวัดพระธาตุผาเงาดอยตุงนะครับฟินดิบแล้วก็มอร์ฟีนเฮโรอีนจากโกกั้งเข้าสู่วัดพระธาตุผาเงาดอยตุงในเส้นทางนี้เป็นประโยชน์ของสมเด็จพระบรมราชชนนีศรีสังวาลปัจจุบันผลประโยชน์ได้ถูกถ่ายโอนไปให้ทั่วปากอ้าจุฬาภรณ์เส้นทางนี้อยู่ภายใต้การคุ้มครองของกองกำลังตำรวจตระเวนชายแดนส่วนบริเวณที่พักยาเสพติดก่อนลำเลียงเข้าสู่จุดดอยตุงก็คือวัดพระธาตุผาเงาที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายพระที่นี่ส่วนหนึ่งจะถูกส่งไปที่วัดที่วังดูแลก็คือวัดบวรนิเวศวิหารและพระที่ส่งไปก็จะเป็นทหารที่มาบวชโดยจะทำหน้าที่ดูแลยาเสพติดที่ส่งมาจากพวกโกกั้งและวัดนี้เป็นวัดที่วังให้ความสำคัญเป็นพิเศษโดยทุกครั้งที่ครอบครัววิมพลจะมาที่ดอยตุงนะทุกคนก็จะมาแวะที่วัดพระธาตุผาเงานี้ด้วยเสมอและที่สำคัญเมียน้อยของเหวยเซี่ยกังก็ยังคงสร้างบ้านยังได้สร้างบ้านอยู่ติดกับวัดพระธาตุผาเงาแห่งนี้ด้วยนะครับนี่คือรูปของวัดพระธาตุผาเงานะครับสวยทีเดียวนะครับอยู่ติดแม่น้ำนะครับส่วนตัวของนายเหวยเซี่ยกังนั้นนะครับพ่อค้ายาเสพติดมีชื่อกระฉ่อนโลกต่อมาได้ถูกทางการไทยจับตัวที่จังหวัดเชียงใหม่ขณะที่หลบมาอยู่ที่บ้านเมียน้อยเมื่อวันที่23พฤศจิกายน2531เขาถูกสายข่าวดัดหลังแจ้งตำรวจกก7กองปราบปรามและเจ้าหน้าที่ปปสจับตัวได้ขณะที่แฝงตัวเข้ามาในหมู่บ้านโชตนานิเวศตรงข้ามสนามกอล์ฟล้านนาเชียงใหม่นะครับตามหมายจับที่ 1,263 คดีครอบครองเฮโรอีนระหว่างคดีนะครับทนายได้ยื่นขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปขึ้นศาลสหรัฐในชั้นอุทธรณ์แต่ก่อนที่ทางการไทยจะส่งตัวไปเหวยเซี่ยกังก็ได้รับการช่วยเหลือจากนายพลทหารผู้หนึ่งจนเหวยเซี่ยกังหายตัวไปจากเรือนจำต่อมาอีกหลายปีร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรองนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบงานด้านยาเสพติดกล่าวไว้เมื่อเดือนกันยายน2554ว่าทราบจากหลานของเหวยเซี่ยกังว่าการหลุดพ้นจากโซ่ตรวนครั้งนี้เหวยเซี่ยกังซื้ออิสรภาพไปด้วยเงินจำนวน30ล้านบาทแต่ไม่รู้ไม่ระบุว่าจ่ายให้กับใครนี่คือภาพของนายเหวยเซี่ยกังนะครับส่วนนายสุรชัยเงินทองฟูหรือบังรอนชื่อนี้คงคุ้นนะครับได้หลบหนีการจับกุมไปอยู่กับเวยเซียกังและนายภาพ70ไร่พ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่ของไทยก็เหมือนกับเวยเซียกังคือทั้งตำรวจตามจับตัวได้แล้วแต่ก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยเช่นกันนะครับสุรชัยเงินทองฟูหรือบังรอนนะครับคนทางซ้ายมือแล้วก็นายภาพ70ไร่ชื่อแปลกดีนะครับแต่ทั้ง2คนนั้นเข้าคุกแล้วก็ถูกปล่อยตัวไปหายตัวไปนะครับและเรื่องนี้ไม่มีนักข่าวของไทยคนไหนกล้าที่ขุดคุยข่าว
ทั้งที่คนพวกนี้เป็นนักค้ายาระดับโลกเพราะวงการนักข่าวไทยรู้กันดีว่าคนพวกนี้ได้รับการปกป้องจากในวังและมีข่าวว่าทั้งบังรอนและภาพ70ไร่ก็ได้หลบหนีไปอยู่ในคฤหาสน์หรูของเหวยเซียกังในอิทธิพลของพวกว้าแดงในเขตเมืองยอนของพม่าซึ่งต่อมาเหวยเซียกังก็ให้คนมาสร้างข่าวว่าได้ขายคฤหาสน์หรูไปในราคา 1,500 ล้านบาทนั่นคือรูปคฤหาสน์ของเหวยเซียกังนะครับโหอย่างใหญ่เลยนะครับนั่นนะครับภูเขาล้อมรอบนะครับและนอกจากยาเสพติดที่นำมาจากโกกั้งแล้วในพื้นที่ดอยตุงก็ยังมีการปลูกฝิ่นอีกด้วยผู้ที่ดูแลโครงการดอยตุงและเลขาสมเด็จย่าก็คือหม่อมราชวงศ์ดิษณัตดาดิษกุลโดยใช้โครงการพัฒนาดอยตุงโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติบางหน้าและดำเนินการโดยมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงยาเสพติดในเส้นทางนี้นอกจากจะทางวังได้ร่วมมือกับพ่อค้ายาเสพติดแล้วทางวังยังได้ส่งมอร์ฟีนไปยังบริษัทในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่เคยเป็นของพ่อเลี้ยงภูมิพลโดยบริษัทแห่งนี้เป็นเอเจนต์ค้ามอร์ฟีนรายใหญ่ของโลกที่ส่งให้กับโรงพยาบาลต่างๆทั้งในอเมริกาและยุโรปจริงๆแล้วนะครับฝิ่นเนี่ยแค่นะธุรกิจของการส่งนะไปให้กับบริษัทที่ทำถูกตามกฎหมายนะครับส่งฝิ่นไปตามโรงพยาบาลต่างๆเพราะฝิ่นนั้นเป็นยาที่จำเป็นต้องใช้สำหรับคนป่วยที่มีอาการเจ็บปวดนะครับการผ่าตัดต่างๆนะครับก็ถือว่าเป็นฝิ่นที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับพื้นที่ในโครงการดอยตุงคิดเป็นเนื้อที่มากมายถึง 93,515 ไร่โดยทางวังอ้างว่าเป็นปัญหาของพื้นที่ดอยตุงส่วนใหญ่เกิดจากการทำลายทรัพยากรธรรมชาติของชาวไทยภูเขาโดยการตัดไม้ทำลายป่าเพื่อทำไร่เลื่อนลอยและการปลูกฝิ่นบริเวณใกล้ชายแดนเมื่อตอนที่ศรีสังวานมาดอยตุงใหม่ๆจึงแซงพูดว่าฉันจะปลูกบ้านบนดอยตุงซึ่งจริงๆแล้วศรีสังวานอยากจะพูดว่าฉันจะปลูกฝิ่นในรูปเขาบอกว่าฉากหน้าคือสถานที่ท่องเที่ยวนะครับผมเคยขึ้นไปเที่ยวนะครับสวยนะครับแต่ฉากหลังคือการปลูกฝิ่นนะว่างั้นนะครับและวิธีการของวังในการยึดพื้นที่บนดอยภูต่างๆภูดอยต่างๆที่มีชนเผ่าต่างๆอาศัยอยู่ทางวังบงการรัฐบาลโดยใช้เพียงแค่มติของคณะรัฐมนตรีเท่านั้นพื้นที่ดอยตุงถูกยึดโดยมติของคณะรัฐมนตรีมากที่สุดในสมัยรัฐบาลพลเอกเปรมติลสุรานนท์พื้นที่โครงการดอยตุงอยู่ทางตอนเหนือสุดไปทางด้านตะวันตกของจังหวัดเชียงรายในเขตอำเภอแม่จันและอำเภอแม่สายภูมิประเทศเป็นแนวเขาสลับซับซ้อนสภาพป่าเป็นป่าเสื่อมโทรมบริเวณชายแดนที่ติดกับประเทศพม่าโดยทั่วไปเป็นพื้นที่ปลูกฝิ่นนั่นคือเส้นทางที่1นะครับเส้นทางที่2มารีบัวป่าดอยอ่างขางนะครับเส้นทางตามรูปในแผนที่นี้นะครับฟินดิบและเฮโรอีนจากโกกั้งสู่ดอยอ่างขางในเส้นทางนี้เป็นผลประโยชน์ของกษัตริย์ภูมิพลและคนในราชสำนักรวมทั้งดอยอ่างขางเองก็ปลูกฝิ่นในโครงการหลวงด้วยเช่นกันปัจจุบันกษัตริย์ภูมิพลถ่ายโอนให้สิรินธรภายใต้การคุ้มครองของทหารที่จงรักภักดีโดยทางวังจะเป็นผู้คัดสรรเฉพาะทหารที่จงรักภักดีให้มาคุ้มครองและยาเสพติดในเส้นทางนี้ดูแลโดยพระสหายสนิทผู้ที่เป็นผู้อำนวยการโครงการสงเคราะห์ชาวเขาคือหม่อมเจ้าพีคเดชรัชนีและโครงการสงเคราะห์ชาวเขาภายในดอยอ่างขางนอกจากนำฝิ่นดิบมากั้งจากกั้งนะจากโกกั้งนะครับมาผลิตเป็นมอร์ฟีนแล้วยังนำเข้าและผลิตเฮโรอีนอีกด้วยนะครับในภาพนะครับเป็นหม่อมเจ้าพีระเดชรัชนีนะครับหุ้นส่วนใหญ่นะครับหลักฐานอีกชิ้นหนึ่งระบุได้ว่ากษัตริย์ภูมิพลนั้นสนับสนุนการค้ายาเสพติดก็คือปูนซีเมนที่ใช้ในการก่อสร้างเมืองยอนของพวกโกกั้งในเขตประเทศพม่าใกล้ชายแดนไทยตรงข้ามเขตอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายเป็นของบริษัทปูนซีเมนไทยที่มีกษัตริย์ภูมิพลเป็นเจ้าของและที่ซ้ำร้ายไปกว่านั้นการส่งออกปูนซีเมนก็ได้รับการยกเว้นภาษีเพราะใช้โควต้าการส่งออกปูนซีเมนของลาวและเขมรและมีข่าวทางลึกว่าลุงสมชายคือหุ้นส่วนใหญ่ของเมืองยอนแหล่งผลิตเฮโรอีนตราสิงคู่เหยียบโลกอีกด้วยนะครับนี่ก็ว้าแดงทหารว้าแดงทางซ้ายมือนะครับมีการสวนสนามก็ไม่ได้เป็นกลุ่มอะไรใหญ่มากแต่ว่าคุมบริเวณนั้นนะครับ
เนี่ยคุมเมืองยอนอยู่นะครับหัวข้อต่อไปนะเขาบอกว่าการค้ายาเสพติดคือพระราชกรณียกิจของครอบครัวอ้าวนะครับหูแต่ฟินรูปฟินสวยมากนะครับเนี่ยนะครับแสดงอุดมสมบูรณ์จริงๆนะครับยาเสพติดในเส้นทางนี้ถูกส่งออกโดยครอบครัวของกษัตริย์ภูมิพลโดยส่วนใหญ่จะถูกส่งไปยังอเมริกาและยุโรปและการเดินทางไปต่างประเทศของคนในครอบครัวนี้ก็จะนำยาไปส่งด้วยโดยทำควบคู่ไปกับพระราชกรณียกิจที่เอามาใช้เป็นข้ออ้างและการส่งยาของพวกราชวงศ์ก็จะทำได้ง่ายเพราะได้รับเอกสิทธิ์ในฐานะที่ในการที่ไม่ต้องถูกตรวจค้นทั้งสนามบินภายในประเทศและสนามบินในต่างประเทศนี่เป็นรูปฟินที่ดอยอ่างขางนะครับพระราชกรณียกิจในกรุงลอนดอนนะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งที่การส่งยาเสพติดของพวกราชวงศ์ไทยที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษต้องผิดพลาดเพราะเกิดจากเมียของพระบรมที่ชื่อยุวธิดาผลประเสริฐต่อมาได้ถูกสถาปนาเป็นหม่อมสุจารินีการส่งยาในครั้งนั้นหม่อมสุจารินีได้ร่วมมือกับลูกสาวเจ้าของบริษัทไทยช็อปซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นบริษัทผู้ส่งออกเครื่องทองเหลืองโดยยัดยาเสพติดเข้าไปในเครื่องทองเหลืองโดยในครั้งนั้นตู้ที่เก็บเครื่องทองเหลืองที่ถูกส่งออกมาจากประเทศไทยจะได้รับเอกสิทธิ์ยกเว้นในการตรวจค้นหม่อมสุจารินีจึงนำลูกๆทั้งหมด5คนไปรับของที่สนามบินฮีทโธรด้วยนะครับนี่เป็นรูปนะครับว่าพลาดเพราะสุนัขนะครับแต่บังเอิญว่ามีสุนัขตำรวจตัวหนึ่งภายในบริเวณสนามบินที่ถูกฝึกมาให้ตรวจดมยาเสพติดโดยเฉพาะตำรวจผู้ดูแลเกิดผูกไว้ไม่แน่นเดินหลุดออกมายังเทอร์มินอลภายในสนามบินที่มีตู้เก็บเครื่องทองเหลืองที่ตั้งอยู่ทำให้สุนัขเห่าและไม่ยอมไปไหนจนตำรวจผู้ดูแลตามมาเจอก็รู้ว่าต้องมียาเสพติดแน่แต่ก็ไม่กล้าเปิดเพราะมีเอกสิทธิ์และตำรวจคนนั้นก็ตัดสินใจโทรแจ้งไปยังหน่วยตำรวจพิเศษสกอตแลนด์ยาร์ดและทำการตรวจอย่างละเอียดก็เจอยาเสพติดสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธจึงต้องสายตรงมายังภูมิพลจนทางการไทยต้องส่งคนมาเคลียร์กับทางอังกฤษเพื่อปกปิดข่าวต่อมาทางการอังกฤษที่จับตัวลูกสาวเจ้าของบริษัทไทยช็อปไว้ได้ถูกทางการไทยขอให้ส่งตัวกลับมาเข้าเรือนจำในประเทศไทยพออยู่มาได้นะไม่กี่วันก็มีรถของสำนักราชวังมารับตัวและหายไปจนกระทั่งวันนี้ในวงเล็บคาดว่าถูกนำไปฆ่าปิดปากและด้วยสาเหตุนี้เองที่ทำให้หม่อมสุจารินีตกกระป๋องและบรรดาลูกชาย4คนก็ถูกถอดยศเจ้าไปด้วยจนทุกวันนี้นะครับพี่น้องอ่านไปพิจารณาไปนะครับเป็นจริงหรือไม่จริงนะครับพี่น้องลองดูนะครับพระราชกรณียกิจในอิตาลีและฝรั่งเศสนะครับต่อมาเรื่องการค้ายาของครอบครัวภูมิพลก็เป็นข่าวขึ้นมาอีกในครั้งนั้นโสมสวลีได้ถือหุ้นลมของบริษัทขายตรงขนาดใหญ่ที่ชื่อซูเลียนนะครับซูเลียนนะครับซึ่งมีสาขาทั่วโลกโสมสวลีก็ต้องไปเปิดงานแจกโล่มอบรางวัลทำกิจกรรมร่วมกับบริษัทนี้เป็นประจำจนครั้งหนึ่งโสมสวลีเดินทางไปประเทศอิตาลีและทีมงานถูกจับยาเสพติดได้นักข่าวอิตาลีจึงนำเสนอจนเป็นข่าวใหญ่มากในอิตาลีว่ากษัตริย์ภูมิพลและราชินีศิริกิติ์เป็นเจ้าของยาเสพติดล็อตนี้ทำให้ทางราชสำนักไทยต้องส่งคนมารีบปิดข่าวกันอุตลุดและมีข่าวเล็ดลอดออกมาว่าราชสำนักไทยต้องเสียเงินให้กับทางการอิตาลีในการที่ไม่ต้องดำเนินคดีกับโสมสวลีและปิดปากสำนักข่าวอิตาลีรวมเป็นเงินนับร้อยล้านบาทต่อมาในสมัยรัฐบาลนายประสิทธิ์เวชชาชีวะในปี2553โดยสมสวลีและทีมงานไปพลาดท่าถูกจับได้ที่ฝรั่งเศสอีกครั้งหนึ่งที่สนามบินทำให้สมสวลีต้องถูกทางการฝรั่งเศสกักตัวไว้สอบสวนภายในสถานทูตทางราชสำนักไทยจึงส่งนายกสิทธิ์พิรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไปแก้ตัวกับทางการฝรั่งเศสว่าเป็นเพราะเด็กติดต้นขั้วกระเป๋าผิดใบพร้อมทั้งสั่งให้ทีมงานของเนวินชิดชอบและการบินไทยจัดการแก้ไขข้อมูลทั้งทางคอมพิวเตอร์และต้นฉบับพร้อมสำเนาผู้โดยสารและสัมภาระให้เรียบร้อยอย่าให้โยงถึงครอบครัวภูมิพลเป็นอันขาดโดยโยนความผิดไปให้พนักงานลำเลียงกระเป๋าชั้นขึ้นเครื่องอ้างว่าต้นขั้วที่ติดกระเป๋าหลุดเลยหยิบมาแปะไม่ได้ตรวจให้ดีก่อนทั้งที่เป็นผู้โดยสารเครื่องบินชั้นหนึ่งซึ่งต้องดูแลเป็นพิเศษจึงไม่ค่อยมีใครเชื่อข้ออ้างนี้เลยทำให้สนธิลิ้มทองกุลไปปล่อยข่าวว่าเป็นกระเป๋าของทักษิณเพราะดูใบกำลังมีปัญหาขาดเงินจึงทำให้ทักษิณต้องการใช้เงินเป็น
จึงต้องค้าแป้งนะครับแต่ยาเสพติดในล็อตที่ถูกจับได้เนี่ยเป็นล็อตที่ใหญ่มากทางการฝรั่งเศสจึงให้ประกันตัวกลับไทยได้เพียง2คนรวมทั้งโสมสวลีด้วยแต่ผู้ติดตามโสมสวลีทั้ง28คนยังถูกทางการฝรั่งเศสจับตัวไว้และยังติดคุกอยู่ที่ฝรั่งเศสจนกระทั่งบัดนี้และการนำตัวโสมสวลีกลับไทยและการปิดข่าวที่ฝรั่งเศสในครั้งนี้อีกเช่นกันที่ทางราชสำนักไทยต้องสูญเสียเงินเพื่อแลกเปลี่ยนกับฝรั่งเศสอีกครั้งเป็นจำนวนมหาศาลและนี่เป็นเพียงไม่กี่ครั้งเท่านั้นที่ลูกหลานกษัตริย์ภูมิพลถูกจับได้จนตกเป็นข่าวแต่คงมีอีกหลายครั้งที่สามารถเล็ดรอดการตรวจค้นไปได้เพราะคนตระกูลนี้มีเอกสิทธิ์โดยการใช้ข้ออ้างพระราชกรณียสิทธิ์ยกิจในการเดินทางออกต่างประเทศและมีอยู่ครั้งหนึ่งมีคนในระดับคุณหญิงซึ่งขอปกปิดชื่อได้เล่าให้ผู้เขียนฟังว่าก่อนการรัฐประหารปี2549ไม่นานท่านได้ไปรู้มาว่ามีทหารระดับนายพลที่เป็นราชองครักษ์ของสิรินธรคนหนึ่งและเป็นผู้ที่ติดตามสิรินธรในการไปเยือนต่างประเทศทุกครั้งว่าเป็นผู้ที่ค้ายาเสพติดโดยก่อนที่สิรินธรจะเดินทางไปต่างประเทศทุกครั้งนายพลคนนี้จะเป็นผู้ประสานงานกับทูตไทยในต่างประเทศโดยให้ทูตประสานงานกับหน่วยงานต่างชาติในประเทศนั้นๆให้ทำหนังสือเชิญสิรินธรไปเยือนและในขณะเดียวกันนายพลคนนี้ก็ติดต่อลูกค้าที่ต้องการยาเสพติดในประเทศนั้นๆด้วยโดยคุณหญิงท่านนี้มีความเชื่ออย่างบริสุทธิ์ใจว่าขณะนั้นในขณะนั้นว่านายพลทหารผู้นั้นเป็นผู้ค้ายาเสพติดเองโดยไม่เกี่ยวกับสิรินธรต่อมาท่านจึงได้ทำหนังสือเปิดโปงนายพลท่านนี้ไปยังพลเอกเปรมโดยทำไปแต่ละฉบับหนังสือพิมพ์หนังสือก็ถูกตีกลับหมดจนต่อมาท่านถูกทหารตามมาข่มขู่ถึงบ้านและบอกว่าอย่ายุ่งเรื่องเสพติดยาเสพติดโดยเด็ดขาดรวมทั้งยังกล่าวหาว่าท่านเป็นคนพิกวิกลจริตแต่ถึงกระนั้นท่านหญิงท่านนี้ก็ยังไม่หยุดดำเนินการได้ทำทุกวิถีทางจนหนังสือร้องเรียนฉบับนี้ไปถึงมือของนายกทักษิณแต่นายกทักษิณกลับตอบมาว่าเกินกำลังที่จะทำได้จากนั้นไม่ถึงเดือนรัฐบาลของนายกทักษิณก็ถูกรัฐประหารพอมาถึงรัฐบาลของนายกสมัครสุนทรเวชคุณหญิงท่านนี้ได้มีโอกาสไปได้บอกกล่าวกับนายสมัครด้วยตัวเองนายสมัครจึงเร่งให้เอาเอกสารหลักฐานมาให้แต่เมื่อนายสมัครได้เห็นเอกสารแล้วท่านถึงกับอึ้งไปเลยและไม่ได้พูดอะไรอีกเมื่อมาถึงตรงนี้คุณหญิงจึงรู้ได้ว่าสิรินธรต้องรู้เห็นเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดด้วยแน่ทั้งที่ก่อนหน้านั้นคุณหญิงเชื่อมาโดยตลอดว่าสิรินธรไม่เกี่ยวจนทำให้คุณหญิงท่านนี้กลัวไม่กล้าเปิดเผยตัวในที่สาธารณะและออกงานการกุศลอีกเลยนะครับนั่นผ่านไป2เส้นนะครับเหลืออีก2เส้นนะครับแล้วก็มีการเล่าเรื่องประกอบนะครับเดี๋ยวผมให้พี่น้องติดตามในคลิปที่3ก็แล้วกันนะครับเพราะมันตอนนี้ประมาณ20นาทีนะครับมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนประชาธิปัตย์ซะด้วยนะครับแล้วก็คนในแวดวงตำรวจทหารที่เกี่ยวข้องนะครับท่านทั้งหลายเนี่ยถือว่านะครับนี่มันอยู่ในที่สาธารณะแล้วนะครับเพราะนั้นก็คงจะต้องนะครับพิสูจน์ตัวเองนะครับนี่4เส้นทางมีคนเกี่ยวข้องมากมายในแต่ละเส้นทางนะครับถือว่าเป็นงานวิจัยการเขียนเรื่องติดปฏิปต่อเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับทีเดียวนะครับก็เป็นข้อมูลเบื้องพื้นฐานนะครับให้พี่น้องได้อ่านกันนะครับนี่เพิ่งจะเขียนเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาปลายเดือนนะครับผ่านมานี่ประมาณเดือนหนึ่งนะครับเดือนหนึ่งพอดีเลยนะครับก็เป็นว่าเดี๋ยวพบกันใหม่ตอน3นะครับเห็นว่าดีมีประโยชน์นะครับจะทำให้คนที่เกี่ยวข้องได้นะครับออกมาชี้แจงกับสังคมหรือว่าจะทำให้พี่น้องประชาชนเอาไปคิดไปคุยกันต่อนะครับค้นหาความจริงเพิ่มเติมพิสูจน์ความจริงด้วยตัวพี่น้องเองก็เป็นเรื่องที่ถือว่าเป็นประโยชน์นะครับโอเคนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนที่3สวัสดีครับ